คุณผู้ชมคะจากตอนที่แล้วนะคะเรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของความสำคัญในการวางแผนการเงินที่ตอบโจทย์เป้าหมายของแต่ละบุคคลใช่ไหมล่ะคะเห็นถึงอุปสรรคนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยมีเป้าหมายแต่อาจจะวางแผนการเงินไม่พอใช้ในช่วงจังหวะที่เราต้องการใช้เงินนะคะดังนั้นค่ะการวางแผนการเงินที่ดีมันก็ต้องมีความรู้ประกอบด้วยแต่ความรู้นั้นจะมีอะไรบ้างและมันสำคัญอย่างไรกับชีวิตการเงินของเรานะคะไปปรึกษากันต่อเลยค่ะจากทางด้านของคุณนรวีวงสมมาตรนะคะนักวางแผนการเงิน CFP และผู้บริหารในโครงการ Smart 3B สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณนรวีคะต่อจากตอนที่แล้วเนี่ยนะคะหลายๆคนให้ความสนใจเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของการวางแผนการเงินนะคะมาวันนี้เนี่ยอยากจะมาขอความรู้เพิ่มเติมค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยการวางแผนการเงินมันก็ต้องมีความรู้ประกอบด้วยความรู้ที่ว่าเนี่ยคืออะไรคะเบื้องต้นถ้าให้เปรียบนะครับถ้าเราวันนี้อยากจะเดินทางไปเช่นไปจังหวัดน่านนะครับเราไม่เคยเดินทางสิ่งที่เราทำก็คือเราอาจจะไปตรวจดูตรวจสอบ GPS นะครับเข้าไปดูแผนที่ Google Map ในมือถือนะครับนั่นก็คือเครื่องหรือเข็มทิศหรือสิ่งที่จะพาเราไปนะครับแล้วก็ดูเส้นทางว่าเป็นอย่างไรบ้างทีนี้พอในชีวิตจริงเนี่ยนะครับเราจะเริ่มยังไงนะครับเราก็ต้องเริ่มโดยการเราก็ต้องค้นคว้าหาความรู้ก่อนนะครับเราก็ต้องทราบเป้าหมายเราให้ชัดเจนนะครับทีนี้จะพบใครแล้วก็เราก็ต้องหาสิ่งบางอย่างที่คล้ายๆ GPS ค่ะนะครับนั่นก็คืออาจจะมองเริ่มมองหานักวางแผนการเงินมืออาชีพอ๋อเขาจะระบุเป้าหมายให้เราได้ใช่ครับว่าจะไปจังหวัดน่านไปยังไงดีเส้นทางไหนดีที่สุดค่ะนะครับไม่ต้องไปอ้อมให้เสียเวลาเออนะคะแล้วทีนี้เนี่ยนักวางแผนการเงินเองเขาจะสามารถบอกความรู้อะไรกับเราได้บ้างคะแล้วมันจะแตกต่างเฉพาะบุคคลไหมคะอย่างสมมติแพนเนี่ยทำหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะวางแผนการเงินจะเหมือนกับคนอื่นหรือเปล่าคะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเหมือนเราตัดเสื้อนะครับตัดเสื้อก็จะเป็นเทเลเมตรก็มีช่างมาวัดตัววัดแขนวัดขานะครับทีนี้เมื่อกี้กลับมาที่คุณแพนถามว่าแล้วนักวางแผนการเงินเนี่ยจริงๆคุณสมบัติเป็นอย่างไรบ้างนะครับเบื้องต้นกว่าจะได้เป็นนักวางแผนการเงินที่เรียกว่า CFP เนี่ยนะครับก็ต้องเข้าไปเรียนนะครับเข้าไปศึกษาทฤษฎีต่างๆนะครับก็จะมีหลายโมดูลนะครับมี 1-6 ก็แต่ละโมดูลก็จะให้ความรู้แตกต่างกันไปนะครับก็จะศึกษาแล้วก็มีประสบการณ์จริงนะครับก่อนที่เราจะสามารถวางแผนการเงินให้คนอื่นได้เราก็ต้องมีประสบการณ์ที่ผ่านมาด้วยนะครับค่ะนั่นก็คือความรู้ทางการเงินที่จะมาบอกให้ผู้อื่นได้รู้นั่นเองนะคะผ่านรูปแบบของการวางแผนไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตใช่ไหมคะทำไมต้องมีประกันสุขภาพใช่ไหมคะทำไมต้องมีการออมเงินทำไมต้องมีกองทุนนะคะมันละเอียดมากๆเลยนะคะเลยต้องมีผู้นำทางที่ดีอย่างทางด้านของนักวางแผนการเงินนี่แหละค่ะดังนั้นนะคะเวลาที่เราจะมาวางแผนการเงินในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะนอกเหนือจากที่ปรึกษาทางการเงินจะคอยบอกเราว่าเป้าหมายของเราจะเดินไปยังไงแล้วเนี่ยเขายังให้ความรู้เพิ่มเติมอะไรอีกบ้างคะเราก็ต้องคุยพอคุยกับลูกค้าเก็บข้อมูลเสร็จเนี่ยนะครับก็เนื่องจากว่าสมัยนี้ท่านแพนมองนะครับเดินออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทกรุงเทพบัญชีวิตกรุงเทพบัญชีวิตก็ดีหรือบริษัทอื่นๆก็ดีนะครับโอ้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเนี่ยหลากหลายมากนะครับเพราะงั้นวันนี้เราเข้าไปถึงเราอยากลงทุนแล้วเรารู้แล้วว่าเราจะต้องออมเงินหลังเกษียณนะโอ้แต่ผลิตภัณฑ์เดี๋ยวพาไปต่างประเทศนะครับไปเวียดนามจีนเกาหลียุโรปนะครับจะไปยังไงความหลากหลายผลิตภัณฑ์ตรงนี้แหละครับที่เราต้องไปเสาะหาความรู้จากมืออาชีพแล้วก็จากเราเองครับสองนะครับในส่วนของความถนัดเมื่อสักครู่คุณแพนเล่าว่าคุณแพนอยู่ตรงนี้นะครับก็มีความรู้ชำนาญด้านนี้ผมเองก็ชำนาญได้ไม่เท่าแพนนะครับแต่พอในเรื่องของการเงินบริหารสินทรัพย์เสี่ยงอันนี้ต้องให้เราเราก็ถือว่าเราชำนาญเราติดตามข่าวสารติดตามข่าวการลงทุนนะครับในเรื่องของความเสี่ยงเราจะบริหารยังไงหรือแม้แต่การทรัพย์สินต่างๆของคุณแพนนะครับเราก็จะดูแลให้ครบวงจรอันนี้คือหน้าที่ของที่ปรึกษาการเงินครับค่ะก็สามารถที่จะมาสอบถามได้โดยเบื้องต้นถ้าหากว่าเราได้มีการพูดคุยกันเบื้องต้นเลยเนี่ยนะคะสิ่งที่แตกต่างออกไปของแต่ละบุคคลที่จะวางแผนได้เนี่ยนะคะมันมองจากตรงไหนบ้างคะแต่ละคนไม่เหมือนกันอันนี้แน่นอนนะครับเดินมาถึงแต่ละคนก็บอกว่าผมอยากวางแผนการเงินมันไม่มีสูตรสำเร็จนะครับเหมือนเส้นนอกตัวนึงต่อให้คนอายุขนาดเดียวกันแต่แขนแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับถ้าคุณแมนเคยไปตัดเสื้อนะครับเสื้อนอกนะครับเขาจะช่างก็จะมาวัดนะครับหรือแม้แต่เราตัดไปแล้วพอผ่านไป1 ปีเราไปร้านเดิม
เราก็บอกรหัสเรานะครับอย่างผมมีร้านประจำแถวสุขุมวิทเขาก็บอกรหัสเราเขาบอกไม่ได้ไม่ได้ไม่เจอกัน1ปีต้องเข้ามาคุยกันก่อนเพราะเราจะเปลี่ยนค่ะนะเช่นเดียวกันกับชีวิตนะครับวันนี้เราคุยกันคุณแพนบอกมีภาระแบบนี้มีรายได้แบบนี้ต้องการวางแผนแบบนี้อ่ะเราก็ทำแผนกันเรียบร้อยปฏิบัติแผนเดินทางกันไปแล้วพอครบ1ปีหรือ6เดือนผมเจอคุณแพนอีกทีนะครับปรากฏว่าคุณแพนบอกไม่คุณแพนปรากฏว่าคุณแพนมีลูกสมมุตินะครับก่อนหน้านี้แพนอาจจะยังโสดตอนนี้แพนแต่งงานมีลูกแล้วชีวิตก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมคะต้องกลับครับก็เหมือนเราอาจจะอ้วนขึ้นหน่อยหรือตรงนี้มันไม่จำเป็นหรือแม้แต่การลงทุนที่เราลงทุนมาโอ้โหวันนี้สถานการณ์โลกเปลี่ยนน้ำมันขึ้นเงินเฟ้ออาจจะตามมาแผนที่เราเคยไว้ต้องปรับไหมทุกอย่างต้องคุยกันเป็นเทเลเมดจริงๆนะครับเป็นค่อยๆเปลี่ยนนะครับอยากจะกินเผ็ดมากขึ้นช่วงนี้ได้รายได้มาเยอะคุณแพนบอกว่าช่วงนี้ทำงาน7วันไม่หยุดเลยถ้างั้นเราใส่พริกเข้าไปในการลงทุนมากขึ้นไหมเผ็ดมากขึ้นไหมแต่โดยรวมแล้วรสชาติต้องกลมกล่อมความหมายก็คือว่าสุดท้ายต้องเป็นไปตามเป้าหมายชีวิตที่เราได้กำหนดไว้ตามระยะเวลาที่เราได้คาดการณ์กันไว้ให้ผสมให้มันลงตัวไม่ตึงเงินไป ออมมากก็เครียดแต่ออมน้อยคนเดียวจะไม่ถึงฝั่งอันนี้ต้องปรับเหมือนให้นึกถึงเสื้อที่เคยตัดสูตรเฉพาะตัวจริงๆค่ะก็เหมือนกับเสื้อนี่แหละค่ะว่าถ้าเราช่วงเวลาไหนที่เราเก็บเงินได้มากเราอาจจะรู้สึกอ้วนขึ้นเราก็ต้องผ่องถ่ายเงินไปยังส่วนอื่นได้นะคะหรือว่าอาจจะอย่างแพนเนี่ยสมมติถ้าวางแผนจะมีลูกบางทีอาจจะมองแค่การดูแลผิวพรรณของส่วนตัวต่อไปอาจจะต้องวางแผนการศึกษาบุตรก็เลยต้องมาปรึกษานักวางแผนการเงินใช่ครับใช่แล้วก็ต้องพบกันเป็นระยะครับค่ะการพูดคุยเรื่องของการวางแผนการเงินนี่มันต้องทำถี่ขนาดไหนคะถี่ขนาดไหนอันนี้แล้วแต่นะครับอย่างเช่นถ้าเป้าหมายที่เรากำหนดชัดแล้วมีวินัยนะคุณแพนมีวินัยแล้วก็อาจจะเดือนละครั้ง3เดือนครั้งหรือ6เดือนครั้งนะครับหรือบางท่านอาจจะเวลาน้อยนะครับก็แต่ผมก็คิดว่า6เดือนครั้งนี่ก็เป็นเวลาที่เราควรจะต้องพบพูดคุยกันบ้างนะครับค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะคือรายละเอียดนะคะที่ลองมาคุยให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนะคะจะได้เริ่มต้นวางแผนการเงินเพียงแค่คุณก้าวเข้ามานะคะเริ่มต้นปรึกษาคุณจะเห็นได้ชัดเลยว่าในชีวิตของคุณนั้นมีความต้องการอะไรที่แตกต่างออกไปและโจทย์นั้นนะคะจะตอบโจทย์ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินประกันชีวิตการออมกองทุนต่างๆนะคะอย่างไรบ้างอยากปรึกษาทำยังไงคะยินดีครับเราก็มาพบกันที่กรุงเทพการชีวิตนะครับโครงการ Smart 3B นะครับที่ www.smart3b.net นะครับ027778814ครับนี่แหละค่ะสามารถที่จะโทรเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณนรงค์ดีมากเลยค่ะเห็นเรื่องราวของการวางแผนแบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมนิ่งนอนใจไม่ได้นะคะเพราะว่าเพ้อเพ้อแป๊บสมัยก่อนเมื่อวานนี้อายุ18อยู่เลยค่ะเพ้อเพ้อแป๊บ25แล้วค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวอีกแป๊บก็จะ50แล้วดังนั้นเนี่ยนะคะเรื่องของการวางแผนในด้านการเงินควรจะทำตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะเชื่อว่าหลายๆคนที่นั่งดูอยู่เนี่ย25กันทั้งนั้นนะคะ